คู่นี้มวยหมัดหนักอีก1คนนะครับศักดินรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งพบกับไผ่ทองเมืองสีมาครับ112ปอนด์ศักดินรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งนะครับทีนี้ก็22ปีครับหายไปนานแล้วครับเพิ่งกลับมาหายใจได้1ไฟท์ฟอร์มล่าสุดก็มาหายใจได้ด้วยการเอาชนะคะแนนวรชาติเล็กนอพันธเสนครับส่วนไผ่ทองเมืองสีมาโอ้3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับผลงานค่อนข้างจะดีครับชนะคะแนนก้องธรณีก้องธานีพานสมบูรณ์นะครับชนะน็อกเพชรทองไทยเกียรติเทวฤทธิ์ยก3ครับล่าสุดก็เอาชนะคะแนนวรชาติเล็กนอพันธเสนครับแต่ต่อยทิ้งไว้เมื่อนู่นเลยครับ5พฤศจิกาปีที่แล้วคุณสุนทรอู่ทองครับขึ้นถอดมงคลให้คุณหล่อบางแคครับขึ้นถอดมงคลให้กับไผ่ทองครับวันนี้หลายๆคนบอกว่าเล่นมวยจำนงต้องจำนำครับต้องดูเลยวันนี้จะจำนำหรือเปล่าครับสำหรับไผ่ทองกรรมการพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมครับเป็นผู้ห้ามสักการินีเป็นประเภทฝีมือครับหมัดหนักแข้งแรงส่วนไผ่ทองนี่ก็วงในเหนียวทีเดียวครับรูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายหนาใหญ่อยู่ที่แดงครับโดนซ้ายเข้าไปครับปาดกำลังหมัดหน่อยเลดเปิดขึ้นมาเนี่ยสักการินเป็นต่อ 11-8 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แยกออกมาแต่ชกไป2ยกเนี่ยเป็นทางด้านศักดิ์นรินทร์ได้เปรียบ 5-4 ไผ่ทองหันมาใช้ฝีมือครับเป็นมวยซ้ายแข้งยาวๆถ้าเตะสกัดแบบนี้ได้ก็น่าลุ้นครับเอ้ามีหมัดมาครับศักดิ์นรินทร์ได้ลุ้นตรงหมัดนี่แหละครับขยับเข้าหาจะล็อกเป้าได้เหมาะๆตอนไหนศักดิ์นรินทร์ไผ่ทองก็ตั้งรับครับรอดักเป็นยังไงว่าเหมือนจระเข้อ้าปากรอเหยื่อครับเข้าวงในเพิกตีเข่าซ้ายตีราคาไปด้วยครับกลัวแฟนมวยกลัวกรรมการไม่เห็นครับเอายัดเข่าซ้ายครับมีฝาโต้มายังวัดกันที่วงในอยู่คนละทีแยกครับแยกเป็นจังหวะดวลครับวงในครับคู่นี้โอ้โหโดนเข่าซ้ายยังครับไม่สะเทือนไผ่ทองมีอะไรคืนโดนศอกแม่ศอกมาก็ศอกไปครับสถานการณ์ตอนนี้พลิกกลับมาเป็นไผ่ทองได้เปรียบ 3-1 แล้วครับใช้จังหวะฝีมือครับมาดูยก4ยก4จะเป็นอย่างไรไผ่ทองยังสูตรเดิมครับสูตรนี้ถือว่าใช้การได้ดีในยก3แต่ศักดิ์นรินทร์จะแก้มายังไงต้องดูครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีข่าวโต้มีข่าวดักอยู่ครับไผ่ทองศักดิ์นรินทร์โดนมาเดินมาโดนซ้ายครับเอาแต่ตอนนี้ศักดิ์นรินทร์มีหมัดมาแล้วครับโอ้ยโดนแล้วไม่ค่อยดีรับอย่างเดียวนี่ไม่สวยแน่นอนจะเป็นพ่อบุญรับไม่ได้แล้วครับไผ่ทองโดนหมัดโดนเข่านี่มีอาการครับวงในโอ้ล็อกได้ชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับสังนารินไผ่ทองโต้มาเม็ดหนึ่งคืนมาครับ2เม็ดแล้วครับแต่สังนารินตอนนี้ไม่สนใจคืนมา2แต่ผมทำได้10ครับหายใจแทบไม่ทันแล้วตอนนี้ไผ่ทองเมืองสีมาเดินไล่ครับศักดิ์นรินทร์ต่อยขวาไผ่ทองว่าไงยิกมาตีซ้ายแต่ศักดิ์นรินทร์นี่ยังไม่ลดเลยครับไม่ลดความพยายามเลยเดินต่อซ้ายพลาดแล้วโดนขวาสิครับแบบนี้หลุดหลวมทีเดียวโดนคืนเลยครับอย่าคิดนานครับไผ่ทองล็อกแล้วแก้ไม่ได้ครับศักดิ์นรินทร์พลิกเสียบอ้าวโดนเทไม่ลงด้วย
ขยับมาแข้งขวาสักการินยกนี้ถือว่าเหมายกแล้วครับตีขวาเข้าไปอีกทีไผ่ทองสวนมาก็เบาครับสถานการณ์ณจุดนี้ครับเป็นทางด้านสักการินคลิกมาแล้วครับเป็นต่อ4ต่อ1มีหมัดมีเข่าแล้วก็มีแข้งครับคุณผู้ชมครับไผ่ทองคิดหนักเลยคลิกมาแล้วครับคลิกไปคลิกมาคู่นี้ยก3เนี่ยเป็นของไผ่ทองยก4เป็นของสักนารินครับมาดูยก5เป็นของใครครับเขาจะจะกันไปเลยคุณผู้ชมล็อกบนตีเข่าซ้ายไผ่ทองมีสวนยัดเข่าซ้ายอีกทีเอาวัดกันไปโอ้โหยัดกันทีต่อทีเลยครับไม่มีใครยอมใครครับจังหวะแบบนี้ไผ่ทองโอ้ยังดูไม่ออกครับคุณผู้ชมครับใครหนักใครแรงกว่าอย่ายุบอย่าช็อตครับล็อกแล้วไผ่ทองตีเข่าซ้ายไอ้ยกนี้ขึ้นมาเดินดีจริงๆครับสักการินลงล่างเอาขึ้นมาบนโดนเข่าซ้ายอีกดอกหนึ่งขยับหาครับขวาโดนซ้ายคืนเอาละครับชิงดำครับชิงทำไผ่ทองมั่นใจมาคุมเชิงแล้วครับเอาข่าวชุดนี้มีมาบ้างไม่ใช่ว่าจะเงียบไปสักทีเดียวครับสักนารินก็มั่นใจไผ่ทองก็มั่นใจครับจะออกไหนเดี๋ยวทราบสถานการณ์ณตอนนี้ครับเป็นทางด้านไผ่ทองครับเป็นต่อ5ช่วงตัวครับกรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมรวบรวมคะแนนแล้วครับจะออกไหนลุ้นเหลือเกินมั่นใจทั้งคู่ครับต่างคนต่างได้สุดท้ายออกแดงครับศักดารินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนภายทองเมืองสีมาไปแบบสุดมันเลยครบยกเนี่ยราคานะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ทางด้านไผ่ทองเมืองสีมาเป็นต่อบนล็อกเนี่ยมีขั้นถึง20ช่วงตัวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าพลิกความคาดหมายจริงๆต้องบอกกรรมการเนี่ยมองไม่เหมือนเซียนมวยครับคะแนนนะครับกรรมการออกให้ศักดิ์นรินทร์ชนะไปด้วยคะแนน49 48 2เสียงส่วนอีก1เสียงนะครับกรรมการให้ทางด้านไผ่ทองเนี่ยชนะไม่เอกฉันท์ครับเชื่อได้ว่ามีภาคต่อไปแน่นอนครับคู่นี้สนุกทีเดียวครับกรรมการชูสวนเซียนไปนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองครับคุณผู้ชมครับเซียนอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับอยู่ที่มุมมองของกรรมการนะครับก็ครึ่งกันนะครับนะมันแล้วแต่สายตาแล้วแต่มุมมองครับกีฬามวยเนี่ยมันดูได้หลายแบบนะครับก็วัดกันใหม่จะมีภาคหน้าเชื่อได้ว่าคู่นี้ระหว่างศักดิ์นรินทร์กับทางด้านไผ่ทองเนี่ยคงจะสนุกไม่แพ้กันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวต้องไปเบรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีอีก2คู่นะครับยอดขุนทัพกับทางด้านจอมภพแล้วก็พันพยัคฆ์กับทางด้านเพชรทักษิณมันทั้งคู่เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight